วิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะความดีนี้จะติดตัวเราไปในชาตินี้และชาติต่อๆไปจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เราเนี่ยมีความสุขถึงความพ้นทุกข์ในอนาคตและปัจจุบันพออยู่บ้านนี่ทุกวันนี้คนในครอบครัวจะใจร้อนลูกใจร้อนพ่อแม่ใจร้อนปู่ย่าตายายใจร้อนหมดเพราะเป็นการที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ประพฤติธรรมก็ไม่มีธรรมในตัวคนเราอยู่บ้านก็ต้องมีธรรมถือธรรมเป็นใหญ่เพราะในประเทศไทยทุกวันนี้เขาถือเงินเป็นใหญ่บ้านเราถึงวุ่นวายความสงบห้ามไม่มีมันจะไปเรื่อยใจคนมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่อยู่คงที่ต้องมา นั่งสมาธิให้ทานถ้ารักษาศีลทำสมาธิเพื่อให้จิตใจนี้มันคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปตามยุคตามสมัยเหมือนพระจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงก็ห่มจีวรอย่างนี้เนี่ยเป็นพระก็ห่มจีวรสีเดียวอย่างนี้ใช้ผ้าล้างพื้นอย่างนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนโยมโยมก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยพอเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงครับพุทธเจ้าไม่ให้เรานะมุ่นไปตามโลกให้ทวนกระแสโลกถ้ามุ่นไปตามโลกมันจะมีความทุกข์จะหาความสุขไม่ได้เพราะว่าในโลกนี้มีแต่ทุกข์ที่เรามานี่มาหาความทุกข์ใส่ตัวไม่ใช่หาความสุขใส่ตัวมาหาความทุกข์ใส่ตัวให้เรานี่รู้ทุกข์เห็นทุกข์ว่ามันทุกข์จริงๆเพราะเราไม่เห็นเมื่อเรานั่งอยู่นี่ทุกข์เราก็ไม่เห็นเห็นแต่สุขปวดมวยก็ขยับหาสุขจริงๆมันอยู่ที่ทุกข์ครูบาอาจารย์ว่าสุขมันมีอยู่เท่าเส้นผมทุกข์เนี่ยเท่าภูเขานั่งทับสุขเท่าเส้นผมอยู่แต่จริงๆมันทุกข์เท่าภูเขาขยับไปเรื่อยว่าเมื่อยขยับหาสุขพอนั่งแป๊บทุกข์มันมีนิดเดียวมันก็หมดพอขยับมันก็หมดแหละก็ทุกต่อขยับต่อเ พราะเราไม่ได้กำหนดทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถ้ารู้ทุกเห็นทุกก็จะพ้นทุกถ้าไม่รู้ทุกไม่เห็นทุกก็จะไม่พ้นทุกก็จะติดอยู่ในทุกที่เราอยู่กันทุกวันมันติดอยู่ในทุกทุกอยู่ในบ้านอยู่ทุกคลองเรือนทุกลูกตายทุกพ่อแม่ตายทุกญาติพี่น้องตายนี่ทุกรักใครไม่ได้ต้มว่างก็เป็นทุกนี่คือทุกที่เราต้องกำหนดพอเจอก็ต้องกำหนดรู้การคลองเรือนก็ต้องมีพรหมวิหารเรียกพรหมวิหารและธรรมคลองเรือนสำหรับธรรมผู้นำคนไม่เป็นผู้นำก็ต้องประพฤติไวเพราะอนาคตจะเป็นผู้นำต่อไปเราเป็นเด็กนี่ต่อไปแล้วก็เป็นพ่อแม่เป็นอาจจะเป็นนายกเป็นได้หมดเราก็ต้องมีพรหมวิหารไว้ไว้ปกครองคนบ้านเราที่มันไม่มีพรหมวิหารมันเลยไม่สงบพรหมวิหารไม่มีผู้นำก็ไม่มีพรหมวิหารถ้ามีพรหมวิหารบ้านเมืองจะสงบต้องมีทุกคนต้องมีประจำใจพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมที่อยู่ในโลกนี้แหละแต่เราไม่ได้เอามาใช้เราต้องนำเข้ามาในใจเราอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขคนที่มีพรหมวิหาร อยู่บ้านก็เป็นสุขบ้านใดไม่มีพรหมวิหารอยู่ในบ้านน่ะทุกทั้งบ้าน
ด่ากันทั้งวันทั้งกลางคืนกลางวันตบตีกันเพราะไม่มีพรหมวิหารธรรมเมตตาเป็นพ่อแม่พ่อแม่ถือว่าผู้นำในบ้านพ่อแม่ก็มีเมตตาต่อลูกเลี้ยงลูกไม่ว่างสิ่งตอบแทนรักใกล้เอ็นดูดูแลอย่างดี เรียกเมตตาเมตตาต่อลูกก็แผ่ไปในบ้านเมตตาต่อสามีเมตตาต่อพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านก็รักใครเอ็นดูตอบแทนบุญคุณเมตตารักใครผู้อื่นแต่ก่อนจะไปรักใครผู้อื่นเมตตาผู้อื่นต้องเมตตาตัวเองก่อนถ้ามัวจะไปเมตตาคนอื่นตัวเองยังไม่ได้เมตตาใส่ตัวเองความเมตตาในตัวมันก็ไม่มีไปเมตตาอยู่ข้างนอกถ้าเมตตาอยู่ข้างนอกไม่มีในตัวมันก็จะมีแป๊บเดียวพอเขาทำไม่ดีก็โกรธเพราะในตัวเองไม่มีมีที่เห็นคนอื่นแล้วเมตตาคนนี้สวยจังเลยน่ารักเมตตารักเข้าแหละเมตตาเข้าพอผิดหวังด่าเลยมีแบบนี้ถูกทิ้งด่าเลยเพราะไม่ได้เมตตาตัวเองถ้าเมตตาตัวเองก่อนพุทธเจ้าบอกต้องเมตตาตัวเองก่อนรักใคร่ตัวเองกรุณาจะช่วยตัวเองนี่ให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีในความสุขของเราความทุกข์ของเราที่มีอยู่มีความทุกข์และอุเบกขาใครว่าอะไรก็ไม่ว่าเลยเฉยรู้เฉยรู้เฉยอย่างพวกสังวานว่าด่าก็เฉยอุเบกขาจิตมันตกอุเบกขามันจะเฉยจิตที่เป็นอุเบกขาเรานำทำสมาธิน่าจะเจอถ้าทำสติทำสมาธิน่าจะเจออุเบกขาอุเบกขาที่มันไม่ทุกข์ไม่สุขรู้สึกเฉยเฉยใครเยินยอก็ทำเฉยเฉยใครด่าก็เฉยตกอุเบกขาด่าก็เฉยทำมหูทวนลมไอ้คนทุกข์ด่ามันเฉยซะแล้วไอ้คนด่าเข้ามันไม่เฉยทีนี้ด่าไม่โกรธก็เอาล่ะหาว่าหูทวนลมมึงนี่หูทวนลมเดี๋ยวว่าโมโหด่าไม่เที่ยงก็โมโหอีกด่าเที่ยงก็หาว่าเที่ยงอีกคล่องขึ้นใหญ่ทีนี้หาว่าเที่ยงเดี๋ยวก็โดนคนถ้าบอกอุเบกขาแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องกับใครหรอกอยู่สบายนั่งสบายนอนสบายเพราะการทำสติสมาธิเนี่ยพอจิตเป็นตกอุเบกขาเรียกอุเบกขาเวทนาเนี่ยมันก็มีเวทนาอยู่ถ้าเราทำสติเนี่ยทุกนั่งเป็นทุกทุกใจทุกที่ใจทุกดับสุขเกิดที่ใจสุขดับอุเบกขาเกิดการวางเฉยจิตมันเฉยเฉยเฉยไม่ทุกแล้วก็ไม่สุขที่อยู่ในใจเราที่เราต้องห้าคนที่ใจเราการนั่งสติทำสติเนี่ยจะเจออุเบกขาคล้ายๆเหมือนจะเป็นสมาธิจิตอุเบกขาคือจิตมันจะว่างๆนิ่งๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รับรู้ทางสุขทางทุกข์จิต เป็นกลาง นี่พรหมวิหารเราต้องใส่ตัวเองก่อนให้มีในตัวเองพอมีในตัวเองแล้วก็แบ่งให้ผู้อื่นเมตตารักใครผู้อื่นพ่อแม่รักใครลูกเพื่อแผ่ไปล้านไปนู่นเมตตาแล้วก็กรุณาจะช่วยให้ลูกเลี้ยงเลี้ยงให้มีงานทำเลี้ยงให้มันโตทำมาหากินเองเรียกกรุณาจะช่วยเขาอยู่ดีมีสุขทำงานทำมีงานการทำแล้วมีเงินเดือนแล้วก็ ช่วยเขาได้ก็ยินดีกับเขาก็เขามีงานทำสบายแล้วพลอยมุทิตายินดีในสิ่งที่เราช่วยเหลือไปเหมือนอย่างกับเพราะว่าพอเรามีมุทิตาแล้วเราก็อุเบกขาคือวางเฉยดูเฉยๆก็ปล่อยเขาให้เขาทำมั่งเราบ่นมานานแล้วช่วยเหลือมานานแล้วก็อุเบกขามั่งไม่ใช่จำจี้จำชัยอยากได้อย่างกับใจเรามันไม่มีใครได้อย่างใจเราตัวเรายังทำไม่ได้อย่างใจตัวเราคิดได้ทำไม่ได้เยอะ
เคยไหมคิดได้แต่ทำไม่ได้ถ้าคิดได้แล้วทำได้ถ้าทำได้อย่างที่คิดนะไม่สบายโลกนี้เป็นของเราหมดก็เราคิดได้หมดแต่ทำไม่ได้คิดอยากเป็นนายกก็คิดไปคิดได้แต่เป็นไม่ได้บุญไม่มีบารมีไม่พอก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกพรหมวิหารธรรมเนี่ยมีจะลูกแล้วเราโตมาแล้วก็พ่อแม่ให้เราแล้วก็ต้องบริหารพรหมวิหารนี่ไปต่อๆไปเอาเราไปมีแฟนก็ต้องมีพรหมวิหารอีกไม่มีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันไม่เมตตาเข้าไม่รักใครเข้ามันรักชั่วคราวอยู่บ่อยๆก็เบื่อเราเมตตาเราแต่งงานเราก็เมตตาสามีเพราะคนแต่งงานเขาต้องผูกข้อมือกันผูกข้อมือก็เรียกมงคลสมรสจะแต่งไม่แต่งจะพากันนี่ไปไหนกลับมาเขามาผูกข้อมือกันคนผูกข้อมือเขาก็เอาไส้สิ้นมาผูกให้เขาก็เอาสิ้นอะไรมาผูกให้ไอ้คนผูกก็ไม่ได้บอกว่ากูเอาสิ้นผูกให้หรือมึงต้องมีสิ้นนะเขาก็ไม่บอกเขาก็ทำให้สมมุติให้เชื่อๆก็คือทำตามๆกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ทำปู่ย่าตายายเขาทำมาเขาผูกข้อมือเขาใส่สิ้นมาผูกให้คนละเส้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 นอวยพรงานมงคลสมรสแต่จริงเขาบอกว่าให้มีสิ้นนี่แหละเจตนาสมมุติจากที่เราเห็นก็คือต้องมีสิ้นนะคนอยู่ด้วยกันเนี่ยพ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่มีสิ้นทะเลาะกันบอกไม่มีสิ้นเดี๋ยวโกหกกันโกหกกันก็เดี๋ยวก็ฆ่ากันเดี๋ยวก็เบื่อกันเพราะว่าไม่มีสิ้นเดี๋ยวก็ผิดข้อกามเมเดี๋ยวก็ไปมีเมียใหม่ถ้าเรามีเมตตาพวกไปมีเมียใหม่เราก็พอยินดีกับเขาเมตตาเขาเขาจะได้มีความสุข กรุณาช่วยห้าสินสอดให้เลยพาไปแต่งงานเลยเขาจะได้ไม่ผิดสิ้น ทำได้ปะ ทำได้ถ้าเรามีเมตตาเรามีพรหมวิหารอยู่ในใจก็เมียใหม่ให้สามีเลยเอาสิ้นสอดไปแต่งให้เลยพามาอยู่ที่บ้านเลยสบายที่เราไม่ต้องหุ้งข้าวเราทีนี้เราเป็นเมียร่วงเราก็ใช้อย่างเดียวเลยไม่ดีอ่ะ ดีจะตายไม่ต้องเหนื่อยมีคนช่วยทำงานมีนะว่าจะมาอายุ17ไปอยู่ตลาดบางลี่ไปเป็นไปฝึกเป็นช่างเป็นช่างกลึงช่างซ่อมเครื่องบ้านนั้นน่ะเขารวยเจ้าของเนี่ยรวยใหญ่บ้านเขาใหญ่อยู่ในตลาดบางลี่เมียล่วงเขาเนี่ยไปข้อเมียน้อยให้พวกเขามาอยู่ที่บ้านเนี่ยเมียล่วงวันวันไม่ต้องทำอะไรออกไปดูงานขับรถเที่ยวอยากไปไหว้พระในก็ไปเมียล่วงมีหน้าที่หุ้งข้าวหุ้งข้าวเลี้ยงคนงานทั้งวันทั้งเช้ากลางวันเย็นเมียน้อยไม่ได้หยุดเลยเมียล่วงใช้ถวางหน้าที่ให้เลยฉลาดเราต้องเอาไปใช้นะเราจะได้ไม่เนี่ยเนี่ยคนนี้ใจดีมากๆเลยข้อเมียให้สามีเลยทีนี้ก็มีหน้าที่ให้ทำเลยเพราะตัวเองมีอู่รถแล้วก็มีอู่กลึงโรงกลึงซะเป็นอู่ซ่อมเครื่องเมียน้อยนอนดึกตื่นก่อนต้องทำกับข้าวต้องหุ้งข้าวเลี้ยงคนงานตั้ง20คนแล้วมั้งคนทางบ้านน่ะเมียน้อยเป็นคนทำแรงหมดเลยเมียล่วงเอาไปเที่ยวเราต้องเอาไปใช้นี่แนะนำให้ทำได้จะมีความสุขถ้าทำไม่ได้จะมีความทุกข์ถ้าเกิดถ้ามีไปมีเมียใหม่ถ้าเขารู้ว่าเขามีบอกเขาเลยพี่จะไม่ต้องผิดตินเดี๋ยวหนูไปขอให้ห้าทิ้งซอดช่วยกันห้าเดี๋ยวมาช่วยกันทำงานนี่เราต้องมีเมตตามีกรุณาห้าถ้าเขาอยากมีก็ช่วยเลือกเขาพอมีแล้วก็ยินดีกับเขายินดีด้วยนะพี่พอยังถ้าไม่พอเดี๋ยวจะห้าอีกต้องห้าป่ะนี่เราก็สบายสิคนทำงานเยอะไม่ต้องจ้างเลยมีลูกมีอะไรเขาก็ช่วยกันเลี้ยง
สบายถ้าเราทำได้นะเนี่ยบ้านเนี่ยเขาทำได้เขาอยู่ด้วยกันเมียน้อยก็อยู่ด้วยกันแต่ทำงานไม่ล่วงไม่ต้องทำอันเนี่ยคนก็มีแบ่งงานก็มีก็ไม่ผิดติ้นถ้ามีก็ไม่ติดคุกไม่ผิดไม่ต้องไปตกนรกห้าให้เลยเนี่ยเราก็ต้องรักใครช่วยเหลือรอยินดีพอเขาได้มาอยู่แล้วเราก็อุเบกขาทีนี้อุเบกขาอย่างเดียวแกทำเออข้าอุเบกขาอย่างเดียวดูอย่างเดียวเมียร่วงเดียวเองเมียน้อยทำตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตไม่ต้องทำละดีถ้าโยมทำได้โยมจะสบายใจดีกว่าไปแอบซ่อนๆอยู่เราก็ทุกข์ใจทุกวันเพราะโลกนี้ทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเราก็ต้องทำใจแล้วทำให้ได้ทำได้จะมีความสุขเพราะสวมสุขนี่อยู่ที่ใจเราทุกข์นี่อยู่ที่ใจเราเราทำไงจะให้ทุกข์มันหมดไปให้สุขมันเกิดขึ้นมาพอเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเนี่ยแค่ไม่ต้องอะไรหรอกเป็นผู้นำอย่างก็ดูพระข้าวเนี่ยมีจะมีพระข้าวมาดูพระข้าวคอยแนะนำคอยดูแลเนี่ยถ้าเขามีเมตตาเขาจะพูดดีๆน้องคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่นอนคะพูดอย่างนี้เฮ้ยนู่นที่นอนไปทางนู้นอย่างเงี้ยพอขาดเมตตาก็เกิดพูดไม่เพราะพอพูดไม่เพราะคนมาได้ยินก็ไม่สบายใจพอไม่สบายใจแล้วก็คับแค้นใจไม่อยากมาเลยที่นี่คนก็ล่อยล่อล่อยล่ออยู่เรื่อยหน่อยนี่เขาหลากลับบ้านไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดีเจ้าหน้าที่นะเขาดีพอคนมาอยู่เป็นผู้นำแล้วเขาจะต้องมีพรหมวิหารเมตตาเขามาจากที่อื่นเขาไม่รู้อะไรเราก็ต้องบอกต้องซ่อนจะต้องมีเย็นๆจะมีแม่ชีมาอบรมเห็นไหมเขามีพระมาอบรมซ้ำอีกทีเราต้องทำยังไงบ้างปฏิบัติตัวยังไงอยู่วัดต้องทำกิริยามารยาทไปยังไงเดินดูข้างล่างอย่าไปแง่นทางข้างบนอย่าตกไปในซะนะต้องเป็นมีเมตตารักใคร่ผู้อื่นเมื่อนญาติเราพี่น้องกันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันญาติเก่ากันอดีตชาติเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นเมียกันมาแล้วผู้ชายบางทีก็กลายเป็นผู้หญิงมันเกิดเป็นผู้หญิงได้ผู้หญิงเป็นผู้ชายได้มันกลับไปกลับมามันไม่ได้ว่าจะเป็นผู้หญิงไปตลอดไปมันย่อมจะเป็นผู้ชายตลอดไปพอพิษสิ้นมันก็เป็นแปลงร่างเป็นตุดแหละพอพิษสิ้นนะคนที่พิษข้อกรรมเมเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยต้องไปตะเกียกตนงิ้วอีกไปตกนรกขึ้นจากนรกมาเนี่ยมาเป็นมา500ชาติเป็นหลา500ชาติพอมาเป็นมากพวกก็ตัดก็ตอนกว่าจะได้เป็นคนไปเป็นคนก็ต้องไปค่ายตัวอีก500ชาติต้องไปค่ายตัวยิ่งที่เขาค่ายตัวกันนั้นก็กรรมมาจากนี้แหละกว่าจะได้เป็นผู้ยิ่งดีนะค่ายตัวไปแล้วก็ต้องมาเป็นตุ๊ดเป็นแต้วอีกอย่างละ500ทุกวันนี้มันไม่เต็มไปหมดแล้วบ้านเราเนี่ยนี่ไม่ได้ว่าคืออยากจะให้เปลี่ยนแปลงให้รู้ว่ามันมาจากอะไรทำไมเราถึงตัวเป็นผู้หญิงทำไมใจถึงเป็นผู้ชายทำไมตัวผู้ชายทำไมใจถึงเป็นผู้หญิงเพราะว่าใจเดิมมันเป็นพอมาเกิดเขาก็ให้ล้างให้ผิดเลยเอาล้างผิดให้มามันเหมือนหยิบผิดนะมันจับยัดคนยัดไปในท้องผิดไอ้นั่นมันเด็กผู้ชายจับเอาวิญญาณผู้หญิงยัดเข้าไปทีนี้ก็อยากจะเป็นผู้ชายที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วพวกนี้อารมณ์แปรปรวนทำไม่ดีเดี๋ยวว่าปาดคอทิ้งเลยตีนะมันตีนะเป็นทอมเนี่ยชอบตีผู้หญิงผิดหน่อยก็ตบก็ตีก็เตะเพราะจิตใจมันเป็นผู้ชายแต่มันได้ตัวผู้หญิงมาไอ้ตัวเป็นผู้หญิงพอได้ตัวผู้ชายใจนั้นเป็นผู้หญิงอีกผิดว่างเนี่ยเขาทำให้ผิดว่างกรรมนั้นมันบีบคั้นให้ผิดว่างมันไม่ให้ได้อย่างกับที่ดากจะได้หรอกอันนี้ก็เป็นตุ๊ดเนี่ยเป็นตุ๊ดก็อยากมีผัวอีกตัวเองก็เป็นผู้ชายก็ไปทำไงห้าเงินมาผ้าไปตัดไปตอนตัวเองนั่นเองไม่มีใครตอนเราตัวเองตอนเองไปห้าหม้อตอนตัวเองให้เป็นผู้หญิงในโลกนี้มันมีแล้วแล้วก็มีลูกด้วย
ไปผ้าเป็นผู้หญิงแถมตัวเองก็มีลูกด้วยออกลูกด้วยวิวัฒนาการมันทำได้หมดหลวงปู่ทั้งวันอะไรไม่เคยเห็นจะได้เห็นอะไรที่ไม่น่าเกิดมันจะเกิดในยุคนี้เนี่ยมันจะไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเคยเห็นผู้ชายมันแต่งงานกันมาแล้ว3คนผู้ชายล้วนๆแต่งงานกันเจ้าบ่าวไม่รู้ใครเจ้าบ่าว3คนเนี่ยเจ้าสาวก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ชายทั้งนั้นเป็นแต่งงานกันผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันก็มันมีทุกอย่างนี่คือคนผิดสิ้นไม่รักษาสิ้นไม่ใช้พรหมวิหารและธรรมมาใช้ครองเรือนมีคนเดียวก็มีไปคนเดียวก็พอมันพลาดพังไปก็เปลี่ยนเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เริ่มต้นหาใหม่เริ่มต้นคนเก่าเนี่ยเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ไปเริ่มต้นกับคนใหม่พออาตมาเนี่ยดีนะเป็นคนที่ดีมากรักเมียเดียวผัวเดียวเป็นหนุ่มยาก็ห้ามเมียให้ไปที่ตากับยายแต่มาเป็นคนดีพูดน้อยยิ้มอย่างเดียวไม่ค่อยพูดอารมณ์เย็นตกลงกับแม่แต่มาก็จับเขาเรียกอะไรใส่ทุ่งคลุมคลุมทุ่งชนเอาชนมาเอาทุ่งคลุมมันก็มาเจอกันจับแต่งงานกันโดยไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกันสักคำเคยเห็นกันบ้านอยู่ไม่ไกลกันหมอดูบอกว่าเนี่ยคู่มึงกูได้ยินเขาบอกก็อยู่ไกลๆกันห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรจับแต่งกันพอไปจากคนจากบางพลีบางบ่อนี่แม่คนสุพรรณก่อนเนี่ยก็อพยพไปอยู่นู่นก็ไปเจอก็จับแต่งกันทีนี้ก็แต่งกันไปแล้วแม่เป็นคนทื่อสิ้นไม่ทำบาปพ่อก็ทำมาหากินก็ทำบาปก็ครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่งงานแล้วก็เอาปลาไปห้าปลาพ่อห้าเก่งห้าปลามาคั่งไว้ในองค์ให้แม่ทำกินคั่งจนพร้อมไม่กินพ่อก็ต้องใส่มันไม่ทำกินชักโมโหคนไม่รู้ใจกันน่ะเริ่มโมโหก็เลยถามแกทำไมไม่ทำปลากินฉันไม่ทำบาปอ้าวเดี๋ยวถ้าฉันทำแกอย่ากินนะถ้ากินโดนนะแข้งนะคนไม่รู้จักกันไปอยู่ด้วยกันแต่คนโบราณคนสมัยก่อนเขาดีนะพ่อแม่อาตมาเป็นคนดีมากเลยพ่อก็ทุบหัวปลามาก็เปียงมังต้มมังแกงมังกินพอถึงเวลากินก็มากินข้าวพร้อมกันยังไม่มีลูกไงมากินข้าวพร้อมกันพ่อเขากินไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาพูดไปอย่างนั้นว่าพวกนุ่มเมียเท่าก็กินแม่เขาไม่กินเขาก็ย่ำน้ำพริกอย่างเดียวผักต้มจิ้มน้ำพริกกินอย่างเดียวพ่อเขาบอกแกไม่กินแล้วกินเถอะฉันไม่ได้โกรธอะไรแกหรอกฉันพูดไปอย่างนั้นแหละก็คือคนมาอยู่ด้วยกันก็ศึกษาใจกันทีล่างก็ต้องมีพรหมวิหารพ่อแม่จะมามีพรหมวิหารซึ่งไม่ทะเลาะกันก็เลยแม่ก็ไม่กินวันนั้นไม่กินจนพ่อก็กินไปก็ลุกไปแม่เขาไม่กินพอเวลาไม่ใส่ปลามาเนี่ยเขาทุบเลยจะกินเนี่ยเขาทุบวางไว้ให้เลยโป๊กโป๊กโป๊กวางไว้เลยแล้วทำอะไรกินก็ทำทีนี้ก็จะทำให้กินแม่จะมาเป็นคนไม่ทำบาปแต่ก็อยู่กันได้ก็รู้ใจก็ศึกษากันไม่ทำก็แสดงว่าไม่ทำก็ไม่ทำไม่ทำที่เราทำให้พ่อก็ทำไว้ให้เลยก็ไม่ทะเลาะกันไม่เที่ยงกันพอโกรธเขาก็เดินหนีเลยเขาจะไม่พูดเพราะเขาคนใจร้อนโมโหแล้วเดี๋ยวยังใจไม่อยู่เขาก็เดินหนีไปเลยถ้าเขาเดินปุ๊บไปเนี่ยแสดงเขาโกรธเขาไม่พูดโกรธเดินหนีเลยทุกวันนี้ถ้าโดดมันไปเราโกรธจะเดินใส่เลยทุกวันเนี่ยพวกเมียเนี่ยโกรธให้เดินใส่เลยเปียเปียเปียเลยแล้วพูดทีลั่งตั้งกับคนเมื่อก่อนเนี่ยพูดก่อนพูดแล้วก็รู้เรื่องก็จบไป
ฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องก็เดินหนีไปเลยพ่อแม่อาตมาเป็นไงทีนี้แม่อาตมาเนี่ยแกไม่เคยทำบาปก่อนที่จะมาแต่งงานแกกับพี่สาวแกพี่สาวไม่ได้แต่งงานเป็นคนแบบงุ้มงิ้มงุ้มงิ้มพูดงุ้มงิ้มงุ้มงิ้มพูดไม่ค่อยได้ยินหรอกก็ไปทำนากันกลับมาใกล้มันขึ้นบ้านพอเดินเข้ารั้วบ้านใกล้ทำไมก่อนประตูบ้านมันจะไม่มีเขาอยู่กันแบบโล่งๆขึ้นหัวบันไดก็เห็นที่นอนเลยทำไมก่อนพอเดินเข้าคันรั้วมาประตูรั้วเข้ามาใกล้มันโดดลงบ้านปุ๊เป็นไงทุกวันมันขึ้นไปกินข้าวสารทำยังไงมันก็กินเพราะมันจิกกระสอบขาดกินโกรธไก่แต่ไม่ทำบาปโกรธไก่มาทีไรก็ทุกทีวันหนึ่งแกก็เลยพูดพอจะเข้าบ้านพูดไว้ก่อนเลยเจ้าพ่อถ้าอยากกินไก่จับไก่ไว้เดี๋ยวฆ่าให้กินนะพูดไปแบบไม่ได้อะไรโมโหคนโมโหก็ทำบาปเจ้าพ่อคงจับไว้ให้แกเดินไหมแกต้องใส่ไอ้ไก่ทำไมไม่วันนี้มันไม่โดดบานแกไปนากลับมาแกก็เดินไปที่ขึ้นบันไดแกก็เห็นไก่มันกินข้าวกึก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 กระสอบอยู่นั่นน่ะแกเริ่มมีเมตตาแล้วพรหมวิหารเกิดแล้วคนมันมีพรหมวิหารอยู่โมโหชั่ววูบก็พูดไปงั้นแต่ทำไม่ได้หรอกนี่ก็ถือไม้มานะก็เตรียมมาจากข้างนอกแล้วจะมาตีไก่ไก่ไม่ไปเดินเข้าไปไก่ก็ไม่ไปเขาก็เดินไปห้าไก่เนี่ยปกติมาจากคันรัวก็โดดเลยเดินส่วนไปห้าไก่ไก่ก็ก้มกินทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่เห็นเหมือนอะไรบังไว้หมดเลยแกไปยืนอยู่ข้างไก่ถือไม้จะเคาะหัวอยู่เงี้ยไก่ก็ไม่ไปก็ยังกินไม่มองอะไรเลยแกก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ตีให้ต้มจะให้เจ้าพ่อเราคงเจ้าพ่อจะเอาเราตายแกก็พยายามไล่ในใจจะให้มันไปมันก็ไม่ไปคงมีกรรมต่อกันแกเลยตีป๊อกไปที่คอชักป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 ักตัวเดียวและครั้งเดียว แล้วก็ต้มให้เจ้าพ่อกินอยู่มาพอมาเจอหลวงปู่สังวานมานั่งสมาธิพอจิตสงบไก่มาชักป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 ักพอจิตสงบชักป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 ักจิตสงบไม่ได้เลยไก่มาคว้างตลอดเลยมันรู้ว่าจะนี่มันกรรมตัวเนี้ยมันนี่แต่ตัวไก่มันคงไม่ได้มาเลยการกระทำของเราเนี่ยทำจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันมาให้เราเห็นถึงว่าทำบาปเลยจะเป็นแบบนี้เวลาจะตายจะเห็นพวกนี้มันเป็นถึงไม่ทำสมาธิมันก็จะเห็นคนทำบาปเวลาจะตายบาปมันเข้าครอบงำเนี่ยมันจะเจอพวกนี้สิ่งที่เราทำไปมันจะมารบกวนใจเราให้เรานี่มีความทุกข์ตลอดเลยแกนั่งอยู่แต่ก็ไม่รู้ทำไงแกก็เลยบอกหลวงปู่สังวานเล่าให้ฟังหลวงปู่สังวานให้แผ่เมตตาให้เข้าไปเวลามาชักก็จะไปตกใจทำเฉยๆไว้เอาสติอยู่ที่กายตลอดมันชักก็ทำเฉยๆไว้อย่าไปต้นใจอย่าไปออกจากสมาธิให้สู้แล้วถ้านานไปแล้วเดี๋ยวก็หายไปเองเดี๋ยวได้บุญเข้าได้บุญเราเมตตาเราแผ่ไปเดี๋ยวก็หายไปเองกว่าจะหายต้องนานแล้วในที่สุดทั้งแม่มาก็ได้สมาธิพอได้สมาธิสิ่งพวกนี้ก็หายไปถ้าไม่แผ่เมตตาไม่ทำตามหลวงปู่ทั้งวันไก่ก็จะมาขัดอยู่ตลอดเลยไม่ให้ได้สมาธิคือคนที่มีสมาธิเลยมันจะนี่ไงพออนาคตมันเป็นพระอรหันต์ได้ไวมันจะอยู่อีกไม่นานถ้าคนมีสมาธิแล้วเนี่ยมีสติมีสมาธิพ่อแม่จะมาที่ท่านว่าจะไปเกิดในยุคพระสียามิตรใจในพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเนี่ยคนมีบุญจะไปเกิดเขาบอกว่าเขาอธิษฐานไปเลยว่าเขาจะไปเกิดยุคนั้นทุพันเรียกพระสีอานยุคนั้นไม่ต้องทำกินมีกินให้บุญเนี่ยมันเลี้ยงเลยบุญที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยไปเลี้ยงเราอยู่ที่นู่นมีต้นไม้คนละต้นละต้นไม่ต้องทำมาหากิน
หิ้วเข้าไปที่ต้นไม้ต้นกาลปพฤกษ์ไปเด็ดลูกไม้มากินของใครของมันไม่มีให้ไม่มีคนรักทุกคนมีสิ้นธรรมหมดเลยอายุยืนแต่ว่าคนจะไปต้องมีทื่อสิ้นแล้วก็เนี่ยทำสมาธิเนี่ยจะได้ไปเกิดเพราะว่าบุญเนี่ยจะคัดคนไปเขาคัดไปเลยทุกวันนี้มันบุญไม่ได้คัดมามันปะปนกันหมดยุคนั้นจะมีคนดีทั้งหมดคนยุคนั้นจะดีหมดเลยและอายุเท่ากันหมดไม่ป่วยไม่เจ็บแบบทุกวันนี้ไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่มีหม้อไม่มีร้านขายยาไม่มีร้านขายเสื้อผ้าไม่มีทุกอย่างในอำเภอจังหวัดประเทศอะไรไม่มีผู้นำไม่ต้องมีในอำเภอไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่กันแบบมีศีลธรรมทั้งหมดไม่ต้องไปแจ้งอะไรไม่สบายไม่มีคนจะไม่เป็นอะไรเลยแสดงว่าคนเนี่ยต้องทำบุญมาดีให้ยารักษาโรคถวายยารักษาโรคพระช่วยเลือกคนผู้อื่นคนถึงมีบุญขนาดเหมือนกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาจะว่าเทวดาก็ใช่แต่ก็มีมนุษย์อยู่ด้วยเนี่ยคือบุญที่เราทำกันไปเนี่ยในพรหมวิหารและธรรมเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ต้องมีพ่อแม่เมตตาเราพ่อแม่แก่ตัวเราก็ต้องเมตตาพ่อแม่เมตตาเอาข้าวเอาน้ำไปให้เขาไม่รู้ธรรมะก็พยายามเอาเทปเอาซีดีไปเปิดให้ฟังค่อยๆซึมไปพวกนี้มันเป็นน้ำซึมบ่อสายมันค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆทีแรกๆมันก็รับไม่ได้คนไม่เคยฟังนักเข้าเดี๋ยวก็ชอบไปเองมันก็ติดหูไปเองดูนั่งฟังเพลงมันช่วยให้เราคลายทุกข์ไม่ได้หรอกแค่ไม่ต้องอะไรลูกตายเราจะไปเปิดเพลงฟังมีความสุขมันจะให้จะเศร้าโศกไหมไม่ให้หรอกต้องเอาธรรมะเข้าไปแก้ต้องคิดโอ้ยคนเราก็เกิดมามันตายทั้งนั้นวันนี้ไม่ตายเดี๋ยววันหน้ามันก็ตายวันนี้ไม่ตายวันนี้เราไม่เสียใจวันหน้าเราก็ต้องเสียใจเพราะมันต้องตายจากเราพร้อมที่จะตายจากเราทุกวันไม่วันใดวันหนึ่งอายุเขาอาจจะไม่ยืนถึงได้บวชคนสมัยก่อนมีลูกก็คิดว่าอนาคตลูกชายจะได้บวชจะได้เกาะเพราะเรื่องลูกชายไปเพราะบางคนไม่เคยเข้าวัดถ้าไม่มีลูกชายมาบวชไม่มาพอลูกชายบวชก็กลัวลูกชายจะอดก็เอาข้าวเอาน้ำเอาขนมเอาข้องมาให้ทุกวันกลัวลูกชายอดแต่ถ้าลูกชายไม่บวชไม่มาไม่ได้ศรัทธาอะไรนี่ศรัทธาลูกชายกลัวลูกชายอดก็เลยมาวัดก็เลยได้บุญที่เขาเรียกว่าเพราะได้เกาะชายเพราะเรื่องลูกชายก็เพราะอย่างนี้เนี่ยเพราะห่วงลูกชายเลยเอาข้าวมาให้พระอื่นที่อยู่ในวัดก็พลอยได้ชั่นไปด้วยโยมมาโยมก็ได้ชั่นไปด้วยเพราะว่าเหตุมาจากคนรวยลูกชายมาบวชก็พากันได้กินไปหมดนี่คือการเอื้อเพื่อแฝกกันนะเพราะบ้านเราเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมโบราณเนี่ยเขาทำกันมาเขาก็เป็นอะไรที่เรามองไม่ค่อยออกมองไม่ค่อยออกเนี่ยรถนำศพรถนำสร้างเนี่ยถ้ารถนำสร้างก็เอาห้อยสร้างมาใส่น้ำมันก็รถใส่มือเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ้ารถนำศพก็เอาขั้นใส่น้ำมาลาดใส่มือให้คนตายมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะคนเราดูไม่ออกรถนำสร้างเขาก็อวยพรกันเขาก็เอาใส่สิ้นมาผูกมือเขาก็บอกให้คนแล้วมีสิ้นแต่เขาไม่ได้บอกเราเขาได้แต่มาผูกไว้เฉยๆพอมันต้องมีสิ้นครองเรือนแล้วครอบครัวจะมีความสุขมีวันพรหมวิหารสี่เนี่ยครองเรือนถ้าไม่มีบ้านใดไม่มีพรหมวิหารอยู่ในเรือนหมดอยู่ไม่เคยความสุขห้ามไม่เจอพอคนอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะมีอุเบกขาเนี่ยเมียด่าก็เฉยด่าไม่โกรธนะเข้าเมียก็โกรธมากขึ้นนะเข้านะเข้าก็รู้ว่าด่าไม่โกรธก็ดีนะเข้าก็เลิกด่าไม่โกรธไม่จะด่าทำไมเมื่อยปากก็เลิกไปเองเพราะมีอุเบกขาอยู่ในใจแล้วไม่โกรธคนมีอุเบกขาเนี่ยมันจะอยู่ได้นานทำได้ใครว่าไม่โกรธใครเยินยอก็ไม่ดีใจเพราะอยู่ในนี้มันโลกธรรมแปดถ้าเราไปอยู่ในโลกติดอยู่ในโลกธรรมแปดก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์
มันมีกับเรามีลาภก็เสื่อมลาภเคยได้เงินได้มากได้มากนะครับผมก็ไม่ได้เงินพอเราเป็นใหญ่เป็นโตพวกก็เอาเงินมาให้ว่างจะให้เราช่วยเงินก็ไล่มาเทมาเป็นผู้นำเงินไล่มาเทมาก็พอเราหลุดจากยศนี้ไปก็ไม่ได้อะไรเงินพวกก็ไม่ให้ดีไม่ดีพวกได้เพราะมันอยู่ในโลกธรรมมียศเติมยศมีลาภเติมลาภมียศเดี๋ยวก็หมดยศ60ของก็ปลดไปทำผิดก่อนพวกปลดก่อนเวลาเพราะอันนี้มันเป็นธรรมที่คู่โลกเราก็อย่าไปตกอยู่ในโลกธรรม8ยังมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีลาภเดี๋ยวก็เสื่อมลาภมียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศมีสรรเสริญเดี๋ยวพวกก็นินทามันจะอยากได้เราก็สรรเสริญเราแกตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้แกดีนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็โหยลอยพอนะเขาครับพวกแอบนินทาหุยนะมันไปยอมมันน้อยมันยิ้มใหญ่แต่ที่แท้มันขี้เล่จะตายโกรธอีกพวกนินทาโกรธอีกมันคู่กันพระเจ้าบอกว่าอย่าไปตกอยู่ในทางโลกธรรม8นี่อันนี้มันเป็นธรรมที่มันอยู่ในโลกนี่เราก็เอาตัวพยามออกมาเราก็มีพรหมวิหารถ้าพรหมวิหารเราจะครองเรือนก็มีความสุขอยู่กันต้องคนก็มีความสุขว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่รวมมิตรระวังคำพูดคำพูดเนี่ยเป็นใหญ่พูดผิดไปเขาก็โกรธเราต้องเป็นคนใจคอหนักแน่นคนมีเมตตาใจคอจะหนักแน่นว่าไม่ค่อยโกรธมีจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยใช้พรหมวิหารไปคลองเรือนมีสิ้นธรรมคลองเรือนมีธรรมะคลองเรือนครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขถ้ายิ่งทำสติทำสมาธิได้ยิ่งมีความสุขใหญ่ความสุข5ได้ที่ใจเรารู้จักสุขที่ใจเราทุกข์ที่ใจเราก็จะดับทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้จักเลยเราก็ดับไม่ได้หรอกมีแต่โกรธอย่างเดียวโกรธไม่ดับสักทีโกรธผูกพยาบาทไปเรื่อยเลยคิดฆ่าคิดทำลายล้างพลานกันไปเลยนี่คือคนเราถ้าไม่มีธรรมจะเป็นไงเราต้องถือธรรมเป็นใหญ่อย่าไปถือเงินเป็นใหญ่ทุกวันนี้ในโลกนี้เขาถือเงินเป็นใหญ่พอถือเงินเป็นใหญ่ก็คนก็ทิ้งธรรมเรามาวัดเราก็มาเอาธรรมทิ้งเงินมาเอาธรรมก็ทิ้งมาวันต้องวันเราไม่ไปห้าเงินวันต้องวันเรามาเอาห้าธรรมใส่ตัวเอาไปไว้ใช้ที่บ้านแล้วเราจะอยู่เป็นสุขครอบครัวไม่ทะเลาะกันเนี่ยมีความสุขแล้วอยู่กันสองคนทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันไม่มีความสุขนอนหันล่างให้กันไปแต่งกันมามันนอนหันล่างให้กันมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเราก็มาวัดเราก็เอาไปทำไปใช้เอาพรหมวิหารและธรรมที่บอกไปใช้เอาสิ้นที่เรามีที่เรามารักษาเนี่ยกลับไปบ้านพรุ่งนี้เขาลาเขาก็ให้สิ้นห้าไปห้าข้อก็ละเว้นไม่ต้องไปทื่อเราเนี่ยมันหนักเว้นมันเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์วานเว้นผิดกาเมเว้นพูดปดเว้นดื่มน้ำเมาเราจะได้ไม่เป็นคนปัญญาอ่อนคนดื่มน้ำเมาเป็นคนปัญญาอ่อนทุกวันนี้ผู้หญิงก็ชอบกินน้ำเมาสมัยโบราณผู้หญิงเขาจะไม่กินเหล้านะเขาไม่ค่อยกินน้อยนอกคนแก่ๆไปงานเลี้ยงงานอะไรก็กินนิดๆหน่อยๆทุกวันนี้ตั้งโต๊ะกินกันเลยผู้หญิงผู้ชายล้อมวงกันเพียบไม่รู้ว่าใครเป็นใครจะกินกันน้ำเมากินแล้วเป็นยาปัญญาอ่อนไปขับรถเขาก็จับเพราะคนปัญญาอ่อนจับปรับเลยเอาทุกวันนี้เอาไปติดคุกเลยเพราะปัญญาอ่อนขับรถไม่ได้ไปชนคนตายไปชนนู่นชนนี่เพราะปัญญาไม่เต็มกินเหล้าเข้าไปเขาเลยออกกฎมาไม่ให้กินก็อย่าไปกินคนเรานี่ห้ามมันก็ยิ่งห้ามยิ่งยุยิ่งห้ามเหมือนไปยุเลยก็เลยไม่อยากห้ามนะคนมาวัดเนี่ยเขาก็ไม่ห้ามเลยก็ห้ามอย่างที่เขาอบรมมาก็ไม่มีอะไรข้อวัดง่ายๆมาวัดเราก็พยายามจะไปดูตัวเองพยายามดูตัวเองเยอะๆเพราะว่าเรามาเราก็ต้องเอาไปให้ได้ถึงเราจะมาแก้บนมาบวชแก้บนเวลาสมัครงานได้ถูกห้วยอะไรมาแก้บนเราก็ต้องเอาบุญนี่อย่าไปคิดแก้บนอย่างเดียวคิดว่าเป็นบุญบางคนตกงานก็มาบนก็บวชมาบวชแก้บน
บางคนก็มารับจ้างเขาบวชก็มีเขาจ้างมาบวชเขาจะแก้บนไอ้เจ้าข้องคนบนมาบวชไม่ได้ก็เลยจ้างเขามาบนบวชแก้บนมีนะไม่ใช่ไม่มีที่พูดนี่มีนะเคยมีมาคนรับจ้างแก้บน7 วันเขาจ้างให้คนก็มีตังบนแล้วก็มาเองไม่ได้ก็จ้างลูกน้องมาบนแก้บนมันก็ได้เหมือนกันนะพอได้บุญไปเลยคนลูกจ้างนะลูกจ้างก็ได้บุญเลยเจ้าข้องนะครับยินดีกับลูกจ้างก็ได้บุญแต่บุญคนลูกจ้างได้มากกว่าเจ้านายเพราะคนปฏิบัติเองเอากายตัวเองมาทำจะได้บุญมากกว่ามีความสุขแล้วก็รู้ธรรมมากกว่าจะได้ฟังธรรมได้นั่งปฏิบัติธรรมเพราะบุญนั้นมีสำเร็จล่างไร้ยังบุญสมาธิมันสำเร็จเนี่ยมันจะบุญบุญมากทำบุญเนี่ยจิตสงบในบุญเยอะจิตมันไม่วาวุ่นเนี่ยจิตที่สงบระงับบุญมากปิติยินดีมันเป็นบุญที่เรามาหาได้ทำสมาธิแล้วก็ไปทำที่บ้านกลับไปแล้วก็ไปทำที่บ้านก็ไม่ต้องเอามาทิ้งไว้ที่นี่เวลามันมีเหตุการณ์ที่จะต้องทำเราต้องทำใช้มันต้องทำบุญเนี่ยที่เรามาทำเนี่ยสมาธิที่เราทำเนี่ยเอาไปใช้พอเดี๋ยวคนในบ้านตายเราก็จะต้องอุเบกขาเป็นร้องไห้ก็ร้องนิดๆหน่อยๆเสียใจเสียน้อยหน่อยเพราะเรามีทำไปเอาไปใช้ที่บ้านก็มีอุเบกขาเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องเราทำเราก็ไปบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าธรรมะมันได้อะไรมั่งไปวัดมา7 วันได้อะไรมามั่งได้อะไรไปมั่งได้บุญบุญรูปร่างเป็นไงฮะรูปร่างเป็นไงบุญปากจู้ๆบุญบาปปากใบแบะบาปรูปร่างปากใบแบะก็ดีที่เราได้มานี่ถือว่าดีโชคดีนะคนที่มาปฏิบัติธรรมมาถ้ายังไม่ตายคนโชคร้ายก็ไม่ได้ปฏิบัติได้จะเป็นตัวแสดงให้เขาคนตายโชคร้ายหมดโอกาสพากันมาที่วัดมาเป็นสัญลักษณ์เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนเป็นนั่นเองคนเป็นก็เห็นคนตายก็ดีเดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบนี้ดูตัวอย่างไปงี้พอถึงตาเรามั่งเราก็จะไม่หวั่นไหวจะตายก็ตายตายก็ดีไม่ต้องมาทุกมาอะไรทุกร้อนเดือดร้อนเนื้อร้อนใจตายแล้วก็จบไปชาติหนึ่งชาติใหม่นี่มันต้องเก็บไปเลยเพราะมันมีชาติใหม่ชาติใหม่มันทำไม่ดีมันก็ลายไปเกิดที่ไม่ดี ถ้าเรามาอยู่เนี่ยเมื่ออยู่เกิดอยู่ชาติเดียวเนี่ยมันเป็นพ้นมาจากของชาติก่อนๆนู้นที่เราดีไม่ดีจนมีหรือว่ามันขี้เละซวยเนี่ยมาจากชาติที่แล้วชาติก่อนที่เราเป็นมนุษย์นะทำมามันติดตามเรามาถึงชาตินี้ส่งพ้นให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาปฏิบัติธรรมใหม่เราก็จะได้ธรรมนี้ใหม่ที่เราอยู่ทุกวันนี้มีลมหายใจมาจากชาติก่อนนู้นบุญเก่านู่นที่เราทำกันมานี่บุญที่เราทำนี่มันก็จะไปต่อข้างหน้ามันของเก่านะขี้เละไม่ขี้เละขี้เละหรือซวยเนี่ยมาจากเก่าไปโทษใครไม่ได้ไปโทษพ่อแม่ขี้เละเราไปขี้เละตามไม่ใช่นะเพราะบุญมันส่งมาแค่นี้ตาไม่นวกหูไม่บอดก็ดีแล้วตามองเห็นหูได้ยินก็ดีแล้วบางคนหูไม่ได้ยินตาบอดอีกเดี๋ยวเป็นผู้หญิงเป็นเศร้าๆอย่างโอ้ใบใหญ่เลยน่าสงสารนะคนนะเพราะคนไม่รู้ว่าเรามาจากไหนตาจะไปไหนก็ยังไม่รู้ครูบาอาจารย์บอกให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะไปไหนเมื่อเราจะมานี่เราก็ต้องรู้ก่อนที่จะมาคนจะตายเหมือนกันเรามาจากบ้านเราจะมาสร้างอาถรรพ์วัดสร้างอาถรรพ์มาเทือกสิ้นเราก็ต้องดำริก่อนดำริจิตสุดท้ายที่มันพามาเนี่ยมันจะบอกไปวัดก็มาวัดคนจะตายเหมือนกันต้องรีบไปไหนก็ไปบ้านตายก็ไปเกิดอยู่บ้านไปคิดถึงบ้านนั่งอยู่นี่เราหลับตาเห็นบ้านเห็นคนโน้นเห็นคนนี้นั่นแหละ
มันเป็นจิตสุดท้ายที่จะออกไปดำริจิตมันดำริมันก็พากายมาเพราะจิตมันเป็นนายกายเป็นเบาเขาเรียกปรุงแต่งสร้างขั้นปรุงแต่งก็ไม่ต้องรอให้เขามาใส่ขั้นแบบนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะมาแบบนี้มาใส่ขั้นเสียงเขียนชื่อมันนี่มายกตระกูลเลยเนี่ยตระกูลนี่ตระกูลอะไรเนี่ยนี่ห้าตระกูลเลยเนี่ยเขียนเป็นตระกูลเลยเนี่ยตระกูลเจริญมีก็เป็นตระกูลเลยเนี่ยญาติพี่น้องเอามาใส่ตรวจนามให้มาให้พระชักบังตระกูลก็ ชักบังตระกูลอานิจจาวาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขก็ต้องระงับสังขารนี่เขาเรียกระงับสังขารนะก็มานี่ตายแล้วสังขารทางกายตายแล้วสังขารมีกายกับใจกายมันดับไปแล้วก็มีความสุขไม่ร้อนเผาไฟไม่ร้อนไปโยนน้ำก็ไม่เน่าไปใช้น้ำแข็งก็ไม่เน่าอยู่ในห้องเย็นก็ไม่เน่าเพราะระงับดับไปแล้วอันนี้ใจนี่ดิใจมันไม่ดับที่มาชักมาคุณชักให้มันดับใจไม่ดำก็ปรุงแต่งเลยเขาเรียกปรุงแต่งเป็นสังขารพอเราปรุงแต่งมันก็เป็นบุญเป็นบาปเมื่ออย่างนกเหยี่ยวเนี่ยมันมีอาชีพหากินสัตว์กินลูกนกกินนกกินลูกไก่เจออะไรกินหมดกินลูกเขียดเจออะไรก็กินกินกบวันหนึ่งมันบินผ่านวัดมาก็จะห้าลูกไก่วัดกินโชว์มาที่วัดมันเห็นลูกไก่มาดีใจโชบลงมาเลยมาจับลูกไก่วัดแม่มันร้องก็กางปีกลูกก็วิ่งเข้าปีกเข้าไปสุกอกหมดมันเลยจับปุ๊บผิดลูกไก่วิ่งเข้าอกแม่มันก็จับขยะไปมันก็บินออกไปนอกวัดมาก้มมาดูไม่มีลูกไก่กลายเป็นขยะจิตมันก็นึกก็ดีเหมือนกันนะไม่ได้ไก่ได้ขยะมันก็ทิ้งขยะนอกวัดได้ขยะมาทิ้งนอกวัดจิตมันคิดแค่นี้นี่เขาเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งสร้างขั้นมันปรุงแต่งเป็นบุญพอมันจะหมดอายุมันจะตายเนี่ยคืนที่มันจะตายมันนอนอยู่บนต้นไม้มันจะตายจิตมันคิดว่าเฮ้ยวันนั้นเราได้เอาขยะมาทิ้งนอกวัดก็ดีนะเราก็ได้เอาวัดก็จะได้สะอาดจิตที่คิดอย่างเนี้ยมันก็มีความสุขปิติมันเกิดพอจิตพอคิดเป็นบุญมันก็ปิติเกิดปิติเกิดจิตมันก็เป็นเทวดามันล่นต้นไม้มาตุ๊บตายจิตสุดท้ายที่ออกจากร่างมันคิดว่ามันเอาขยะมาทิ้งแล้วจิตมันปิติมันก็ขึ้นไปบนสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาเรียกธิดาเหยี่ยวนกเหยี่ยวเนี่ยไปเป็นเทวดามีวิมานสวยงามท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์น่ะเขาที่ข้างบนเขาจะแข่งบุญกันเขาจะอวดบุญกันใครมีรัศมีมากใครมีวิมานสวยเขาจะอวดกันท้าวสักกะเทวราชก็เลยมาถามเหยี่ยวนี่ว่าทําบุญอะไรมาวิมานสวยจังบอกฉันไม่อยากพูดอายเข้าถ้าพูดแล้วมันน่าอายฉันจะกินไก่แต่ไปหยิบขยะมาฉันเลยว่าได้ขยะก็ดีมาทิ้งนอกวัดวัดได้สะอาดจิตฉันคิดแค่นี้ฉันมาเป็นเทวดาฉันยังงงเลยเนี่ยมันมาได้ยังไงอ่ะนี่คือเขาอวดกันเดี่ยวยังเป็นเทวดาได้เพราะอำนาจจิตก่อนจะออกจากร่างเขาว่าสร้างขั้นดับเสร็จแล้วเป็นสุขเนาะเพราะมันดับไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขเราก็ปรุงแต่งให้เป็นบุญพอมีปรุงแต่งเป็นบุญจิตปิติยินดีแล้วมีความสุขเกิดใหม่ก็เป็นเทวดาเทวดาก็ร่างก็เป็นทิพย์ไม่ต้องกินข้าวกินน้ำแล้วไม่ต้องกินแล้วกินก็แค่นึกเอาเพราะมันไม่มีกายกายมันเป็นทิพย์สวยงามนี่คือบุญที่เราควรเอาไปเยี่ยวยังเป็นแล้วเราอยู่วัดนี่มาเป็นคนๆเลยเนี่ยมาเป็นคนไม่ได้บุญไปจะทำไงได้ไปก็ไม่รู้จักบุญอีกบุญรูปร่างหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันปากจู้ๆแค่นั้นมันก็ไม่ใช่บุญจริงๆบุญจริงๆมันต้องอยู่ที่ใจเรามาอยู่ที่ปากจู่ปากแบนปากแบะต้องไปคิดนะโยมได้ทำ
เดี๋ยวก่อนจะออกจากบ้านออกจากวัดนี่ก็กวาดวัดก่อนล้างห้องน้ําถ้าอยากมันทําอะไรมันจําไม่ได้ก็ไปล้างห้องน้ําคอหันเอามือทู่เลยอย่าไปใช้ไม้ขัดจะได้จําได้เราเคยเอามือทู่มาแล้วห้องน้ํานะพอจะตายนึกโอ้โหวันนั้นเรามีความสุขมากแล้วเอามือไปทู่คอหันใครมันขี้เละหมดอย่างงานดีๆนะมันขี้ไม่ล้างเราจะได้ทู่มีโอกาสได้สร้างบุญไม่งั้นมันจําไม่ได้ไงมันต้องให้อย่างนี้มันถึงจะจําได้ให้เห็นให้ขี้ติดมืองั้นให้มันเลอะมือไปทู่ไม่ต้องใช้เล็กอะไรแปลงเปลืองไม่ต้องใช้มือทู่เลยทีนี้เราจะจําไว้ว่าล่างนี่บุญมากนะทําไมก่อนเนี่ยพระที่มาบวชอยู่ในเวลาศึกเนี่ยเขาต้องล้างห้องน้ํา7วันนะเขาต้องไปขัดห้องน้ําล้างห้องน้ําเพื่อให้บุญนี่มันติดตัวไปเวลานึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงล้างห้องน้ําทีนี้เราจะกลัวจะจําไม่ได้ก็เอามือทู่เองเลยทู่ให้เกลี้ยงเลยถ้ากลัวจําไม่ได้ก็มาดมก่อนเราเคยไปทู่ห้องน้ํามันมีกลิ่นอย่างงี้ทีนี้จิตมันจะไม่ลืมที่ให้ดมมันจะได้ไม่ลืมถ้าเอาแปรงไปทู่มันเดี๋ยวมันก็ลืมทําอะไรที่มันแปลกๆไปมันจะได้ไม่ลืมแล้วมันจะติดใจเราถึงวันตายเราได้นึกออกวันนั้นเราไปทัดห้องน้ําที่วัดมาโหยดีจังเลยใครมุขี้ไม่ล้างเรานี่ชอบเลยแบบนี้เราได้บุญไอ้คนไม่ล้างก็ได้บาปไปเราก็ได้บุญไปชอบป่ะแบบนี้เดี๋ยววันนี้เริ่มต้นแล้วเย็นๆก่อนจะกลับพรุ่งนี้เช้าก็ทู่ซะก่อนเอามือไปทู่คออ่านตำล้างตำอะไรล้างให้เกลี้ยงเราก็ไปล้างมือใหม่ฟอกใหม่ว่ามันก็มาในตัวเราก็จะแย่ไปขี้แล้วที่ตัวเราก็มีที่เราไม่เห็นรังเกียจเลยพอมันถูกนั่งปิดบังไว้เลยไม่เห็นตัวเราเนี่ยนั่งมันห่อขี้ไว้ทั้งตัวขี้หูขี้ตาขี้เงือกขี้ไข่มีทั้งตัวเลยเนี่ยที่เราไม่เห็นมันก็เลยดูไม่น่าเกลียดพอไปเห็นข้างนอกเราก็อ้วกเลยใครไปดูข้อห้านใครไม่ล้างเนี่ยอ้วกเลยเม่นเราต้องทำเนี่ยอย่างเนี้ยอาตมาแนะนำให้อยากให้ได้บุญไม่ได้ว่าพูดทรงเดชมันจะได้จำได้อยากให้จำได้แบบนกเหยี่ยวอ่ะจะได้ไปเกิดมันจะได้ดีจะได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่จะแสดงธรรมครั้งสุดท้ายนะพุทธเจ้าเนี่ยนี่ผ่าน3ครั้งนะครั้งแรกนี่ผ่านกิเลสวันวิสาขบูชาเพ็ญเดือน6เนี่ยทำสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสตายหมดก็เรียกนิพพานกิเลสครั้งที่สองก็คืออายุ80นะ80พรรษาก็ไปนิพพานที่เมืองกุสินาราเนี่ยเขาเรียกนิพพานขั้นดับขั้นทัปปรินิพพานคือขั้น5ดับไปแล้ว2ครั้งนี่เลยอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายทัศนาเต็ม 5,000 ปีพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกจะนิพพานแสดงธรรม7วันแล้วถึงจะนิพพานเขาเรียกนิพพานธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ตามเจดีย์อยู่ตามที่เข้าไปบูชาเนี่ยจะไปรวมเป็นธาตุเป็นรูปพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ต้นโพแสดงธรรม7วัน7คืนให้กับเทวดาฟังมนุษย์ไม่มีแล้วสัตนาพุทธไม่มีแต่มนุษย์แล้วพุทธไม่ได้เอาแล้วหมดคนไม่เอาแล้วเพราะว่าสัตนาพุทธจะอยู่กับมนุษย์ 4,000 ปีตอนนี้ผ่านมาแล้ว 2,600 เลื่อยกี่ปีอีกพันกว่าปีตีไป 1,400 ก็ได้ 4,000 พันที่ 4,000 ถึงพันที่ 5 เนี่ย 1,000 ปีเทวดารักษาไว้เทวดาเท่านั้นจะรู้เมื่อเราเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเราจะรู้เลยว่าสัตนาพุทธยังอยู่เทวดานี่ถ้าเป็นเทวดารอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้อีกแค่กี่วัน20กว่าวันร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันต้องเทวดาแล้วนี่ศาสนาเลื่อยอีก2,000กว่าปีก็20กว่าวันเป็นเทวดา20กว่าวันก็ได้มาฟังธรรมแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นเทวดาเราก็จะไม่ได้ไปนี่โอกาสสุดท้ายที่พุทธเจ้าจะแสดงธรรมเราจะได้ฟังพุทธเจ้าแสดงธรรม7วัน7คืนเทวดาจะสําเร็จมากนี่เขาเรียกมาค้นไปครั้งสุดท้ายคนสาวกเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกนับถือศาสนาพุทธนับถือพุทธเจ้าจะได้ไปเป็นครั้งสุดท้ายก็ต้องทำที่แนะนำให้เอามือไปทู่คอห้านจะได้จำได้จะได้เป็นเทวดาจะได้ไม่ไปเป็นหมาเป็นแมวอยู่บ้านเป็นจิ้งจกตุ๊กแกคิดถึงบ้านก็ไปอยู่บ้านมันต้องนึกถึงบุญที่เราทำจะได้เป็นเทวดาจิตปิติยินดีเป็นเทวดาแล้วจะได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าที่ต้นโพนั้น
พระเจ้าจะแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วสาธารณภูก็จะหมดตั้งแต่วันนั้นทีนี้จะเป็นมากระสั้นยีเต็มตัวมากระสั้นยีเนี่ยคนจะฆ่ากันเจอหน้าฆ่ากันยิบอะไรเป็นอาวุธหมดเลยในอนาคตหมดสาธารณภูไปแล้วนี่ฆ่ากันเต็มร้อยแต่ตอนนี้ก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นจนกว่าสาธารณเราจะหมดแรงขึ้นไปเรื่อยเหมือนอย่างภาคใต้สว่างมาก็คิดฆ่ากันมืดก็คิดฆ่ากันนี่ก็เรียกมากระสั้นยีแต่นั้นมันยังน้อยมันยังอยู่ในยุคกุลียุคของเราในกุลียุคอยู่มันเลยยังฆ่ากันไม่เต็มที่พอมากระสั้นยีเนี่ยก็เรียกฆ่ากันเต็มที่นั่น 100% คนอายุก็หดลง100 ปี 100 ปี 100 ปีมากระสั้นยีจะมีอายุอยู่10 ปีอายุยืนคือ10 ปีตาย7-8 ปีออกลูกเชื่อป่ะเชื่อทุกวันนี้10 ขวบ 11 ขวบก็ออกลูกแล้วกินหมูกินไก่มันโตไวออกไวปีแล้วเนี่ยจังหวัดนครพนม10 ขวบเองออกลูกไปออกโรงพยาบาลด้วยโตเร็วนี่เรื่องจริงนะแล้วอนาคตมีแค่10 ปีตายนี่เราต้องยุคนี้มี100 ปี 100 ปี 100 ปีตอนนี้คนจะอยู่อายุประมาณ70 กว่าปีต่อไปจะไม่มีคนแล้วคนก็หดไปเรื่อยนะเขาก็20 ปีลดไปเรื่อย10 ปีตายหมดแก่ไวตายไวแก่ไวตายไวที่พูดนี่อยากให้ไปเพื่อจะได้ไปจะได้ไม่ไปดักดานอยู่บ้านอยู่มานานแล้วเราอยู่กันมานานแล้วจะไปตายเลยที่บ้านยังไงเขาก็ไม่ให้ตายหรอกเขากลัวพี่ไปอยู่บ้านเขาก็พาไปโรงพยาบาลไปตายโรงพยาบาลทางไปวัดผ่านบ้านพวกยังไม่ไว้ให้นอนเลยตายเลยพวกไม่ให้เข้าเลยกลัวมาอยู่บ้านอีกกลัวจะไม่ไปต้องเอาพระจูงนำหน้ากลัวไม่มาก็ให้พระนำมาวัดไม่มีสิ้นก็ให้พระมาจูงมาจริงๆก็ให้เอาสิ้นนั่นแหละจูงมาจริงๆโยมต้องเอาสิ้นจูงโยมนั่นมาวัดไม่ต้องให้พระไปจูงเอาไส้สิ้นไปผูกข้อมือจูงกันมาเราก็จูงตัวเองมามีสิ้นแล้วเราก็จูงมาวัดคนไม่มีสิ้นก็ต้องเอาพระไปจูงกลัวพี่ไม่ตามพอพระมีสิ้นเนี่ยมีทื่อสิ้นด้วยเอาไส้สิ้นไปผูกโยงให้ไงพอพระมีสิ้นเพื่อมันจะได้ช็อตแบบไฟไปช็อตคนตายก็ทื่อตามกันมาคนคงคิดอย่างนั้นพอพระมีสิ้นกับสิ้นจะได้ติดไส้เชือกนั้นไปห้าคนตายคือว่าคนตายมันกลัวพระพี่กลัวพระว่าจริงๆพระก็กลัวพี่ไม่ใช่พี่กลัวพระอย่างเดียวลงไปยุบประชาเนี่ยพระก็กลัวพี่อ้าวหมดเวลาแล้วข่างดังแล้วจะให้คติธรรมเป็นคำกรคำฟันของวันแม่วันแม่มีทุกวันไม่ใช่วันที่ติดต้องอย่างเดียวมีทั้งปีมีทุกวันมีทุกลมหายใจแม่เรามีทุกวันไม่ใช่ว่าปีหนึ่งจะมีวันเดียวทำได้ทุกวันทำดีให้แม่ มาทื่อสิ้นก็ทื่อว่าทำดีให้แม่ พ่อแม่ก็แก่เฒ่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสวานคล้องคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกล้านแต่ชีพมิทนนานย่อมราวลานสลายไป ขอเถิดถ้าทรงซ่านอย่ากล่าวข้านให้ช้ำใจคนแก่ชะเลวัยคิดเพลิดเพลินเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาเอื้ออาทรให้กินและให้นอนคลายทุกพรพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อยาววัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ไข้เล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม่เหนื่อยกายก็ยอมทนว่างเพียงจะได้ยนต์เติบโตตนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกยามใจแท้มีแต่ความเฝ้าติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีลือว่างอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวง ท้ายนี้อาตมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคอยมีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุ ไว้ดังกระพันนิมนต์บางสกุลนี่นะ
ม่ถวายสังฆทานเนาะมีไหมมีไหมคะมีไหมมีไหมถวายสังฆทานมีไหมค่ะเดี๋ยวกราบพระ3ครั้งนะคะเตรียมถวายสังฆทานค่ะเดี๋ยวว่าตามนะคะสุทินังวัตมีทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตมีทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะเชิญเลยค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานนะมีข้าวของที่ถวายเชิญเลยนะคะค่ะใครจะถวายของพระคุณเจ้าเชิญได้เลยนะคะสาธุถวายทองนะคะเชิญเลยค่ะเชิญถวายเลยค่ะเดี๋ยวเขียนชื่อเดี๋ยวมาเขียนชื่อส่งให้ทางนี้นะคะไปถวายค่ะค่ะน้อมจิตอธิษฐานให้ดีนะคะตั้งจิตมาหรือยังค่ะอธิษฐานแล้วก็ถวายทองค่ะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันโมทนานะคะก็ถวายทองหุ้มหลวงพ่อโตนะคะปัจจัยถวายตรงนี้นะคะถวายแต่ทองพระคำหนึ่งรับไปนะค่ะทองใต้นี่ค่ะเดี๋ยวให้ท่านรับไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปนะสาธุพร้อมกันนะคะสาธุสองมือค่ะสองมือนะคะถวายของพระสองมือค่ะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้จะได้ประกาศนะคะว่าของใครแต่ท่านเก็บไว้ก่อนค่ะท่านเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเขียนชื่อแล้วห่อไว้เลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเขียนชื่อนามสกุลค่ะรอทองเหรอก็ต้องรอทองให้มันเยอะๆก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเขียนชื่อเขียนชื่อแล้วห่อไว้ค่ะเดี๋ยวใส่ห่อไว้ค่ะเพราะเดี๋ยวต้องไปลงทะเบียนให้ยอมปัจจัยถวายตรงนี้นะคะค่ะทำคนเสื้อข้าวนู่นพี่โมกะทำยังไงอ๋อมาทางนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจูนนับเชิญค่ะเชิญทางนี้ค่ะเดี๋ยวติดต่อคนนี้นะค่ะเดี๋ยว เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะบังสกุลนะคะให้น้อมรำลึกถึงว่าเราจะอุทิศบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ทำจิตให้ว่างๆนะคะแล้วก็ทำส่งกำลังไปเลยนะคะค่ะตามที่พระคุณเจ้าท่านเดี๋ยวท่านจะสวดหมดยังญาติหมดยังอ
ชักวังสกุลนะอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ยาธาวริวาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภาวตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเตรียมตัวแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะตั้งใจตั้งสมาธิให้ดีนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเดี๋ยวเตรียมตัวคุกเข่านะคะกราบราพระนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปชายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะเดี๋ยวพนมมือไว้ก่อนนะคะให้พระท่านกราบพระให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะคะกราบพระพร้อมกัน3ครั้งกราบตอนนี้นางฟ้าอย่าเพิ่งลุกนะคะนางฟ้าจะลุกไปก็ต้องกราบอีก3ครั้งแล้วก็นำภาชนะนะคะไปล้างแล้วก็เที่ยงครึ่งนะคะเราก็จะมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้ากันนะคะมาตรงวิมานลานธรรมเนี้ยนะคะเพื่อที่จะฝึกในการสวดมนต์แล้วก็ฝึกในการยืนสมาธินะคะกราบอีก3ครั้งค่ะกราบค่ะกราบบ่อยๆเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะจิตเราได้น้อมถึงพระตาไตนะคะเทพบุตรก็เหมือนกันนะคะเอาของไปเอากระมังไปล้างกันหมดเลยเหรอโอ้โหค่ะค่ะค่ะเป็นนี่นะคะขโมทนาสาธุด้วยนะคะไอ้ที่เป็นแหวนนะคะอยู่ในนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหค่าไฟน่าจะได้ประมาณพันกว่าบาทนะคะยังไม่เข้าเป้าเลยค่ะยังขาดอีกตั้งเยอะนะคะค่าไฟเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องได้มือหนึ่งนะคะยังขาดอีกเยอะใครจะช่วยค่าไฟวัดนะคะท่านที่อยู่ด้านนอกนะคะเข้ามาเลยนะคะค่าไฟฟ้าของวัดสังฆทานนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีทุนการศึกษานะคะทุนการศึกษาแล้วก็ไฟฟ้านะคะค่าไฟในขันขาวนี่ค่ะใครจะช่วยค่าไฟอันนี้เอาใส่ในนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะช่วยกันหน่อยนะคะค่ะค่ะสาธุค่ะสี่เดือนนะคะที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ